ไปต่อกันที่รูปแบบของการให้พื้นที่ต่างๆหรือว่าสสอในเขตพื้นที่ต่างๆได้มาแสดงความคิดเห็นกันบ้างนะครับเวทีนี้เนี่ยจัดขึ้นโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามนะครับเขาได้เปิดเวทีพูดแทนในฝันสร้างสรรค์เขต32ให้กับผู้สมัครสสเขต32กรุงเทพมหานาครได้มาแสดงวิสัยทัศน์โดยผู้สมัครสสส่วนใหญ่นะครับต่างก็มุ่งที่จะดึงเอาความโดดเด่นของชุมชนที่มีแม่น้ําล้อมรอบพัฒนาให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวยกระดับคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่ในพื้นที่ครับ โดยกิจกรรมนะครับมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิสุทธิ์มงคลวณิชย์อธิการบดีวิทยาลายัยเทคโนโลยีสยามเป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมกับระบุด,ด้วยนะครับว่าความรู้ความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยต้องเริ่มต้นจากพื้นฐานความเข้าใจสังคมจึงได้ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและสำนักง,งานเขตบางกอกใหญ่เปิดเวทีให้ผู้สมัครสสเขตบางกอกใหญ่แสดงนโยบายเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ เริ่มกันที่นายวาริศอินทนนท์ผู้สมัครเบอร์12พักชาติไทยพัฒนาบอกนะครับว่าต้องการแก้ไขปัญหาในสองมิติก็คือมิติทางกายภาพเนื่องจากว่าในพื้นที่เนี่ยมีคลองเป็นจานวนมากแต่ว่าสก,กรปรกและส่งกลิ่นเหม็นส่วนอีกมิตินึงก็คือมิตทิทางด้านสังคมที่ต้องทําให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยอยู่ดีกินดีปลดหนี้ปลดสินเพื่อให้เกิดสังคมที่ดีครับยไปดูผู้แทนจากก้าวไกลนะครับคุณประวิตราจิตตะกิจ เบอร์9จากพระเก้าไกลบอกว่าต้องนําคุณค่าของพื้นที่บางกอกใหญ่มาพัฒนาให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อให้คนในพื้นที่เติบโตได้มีสวัสดิการตั้งแต่เกิดจนตายโดยไม่ต้องพิสูจน์สิทธิ์นะครับนอกจากนี้คุณอิทธิพันธ์เศษยุการนนท์เบอร์ห้าจากรวมไทยสร้างชาติบอกว่าต้องการปลูกจิตสํานึกให้คนรักบ้านเกิดเพื่อให้เกิดความร่วมม้ร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนผลักดันการท่องเที่ยวแล้วก็ดึงดูดเม็ดเงินเข้ามาในพื้นที่ครับ ผู้แทนจากพรรคภูมิใจไทยนะครับเป็นเบอร์เจ็ดก็คือนางสาวอัญชยาจุลชาตินะครับบอกว่าสถานการณ์โควิด -19 ทําให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจึงอยากจะเพิ่มเงินในกระเป๋าให้กับประชาชนด้วยการพักหนี้3ปีและมีเงินทุนไปตั้งตัว50,000บาทสนับสนุนให้มีโซลาร์รูฟท็อปนะเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสามารถขายไฟให้กับรัฐได้ด้วยส่วนจากพรรเสรีรวมไทยนะครับก็คือคุณ นชิดอำนาจเดชานนเบอร์ที่เบอร์สนะครับสนับสนุนให้ใช้เรือพลังงานสะอาดเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจากพักไทยพักดีนะครับนายชาลายชาลานชลานชลายเดชะนะครับเบอร์หนึ่งบอกว่าจะนําเอาสิ่งเก่าๆกลับมาใหม่นะครับอย่างเช่นรถโรงเรียนเพื่อให้ชุมชนเนี่ยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเกิดเป็นความรักความสามัคคีเกิดขึ้นนะครับ เบอร์13นะครับจากพักเพื่อไทยนะครับนายอารุมตุ้มน้อยนะครับยอมรับว่าการแก้ไขปัญหาบางเรื่องประชาชนอาจจะได้รับผลกระทบนะครับอย่างเช่นการต่อท่อน้ำทิ้งตรงสู่แม่น้ำเป็นเหตุให้เกิดน้ำเน่าเสียดังนั้นจะต้องมีท่อและหลุมบำบัดกลางซึ่งหน่วยงานภาครัฐจะต้องหาจุดร่วมให้กับประชาชนนั้นเดือดร้อนน้อยที่สุดด้วยอีกหนึ่งพักนะครับก็คือพักเป็นธรรมนะครับนางสาวเอสดาเอสนานะครับจรสุริยพงษ์เบอร์14บอกว่า ปัญหาต่างๆในพื้นที่จะแก้ไขได้ต้องกระจายอำนาจไปสู่ชุมชนและทุกภาคส่วนต้องมีความร่วมไม้ร่วมมือกันครับ